อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับดึงวีดออกก่อนไหมดึงวีดออกเลือดจะไหลไม่หยุดไปแล้วว้าจะเป็นไงบ้างโอ้ยท่านหนีไปก่อนพวกมันใกล้มาแล้วไม่ได้ถ้าไปต้องไปด้วยกันถ้าเป็นแบบนี้พวกผมจะเป็นตัวถ่วงเจ้าบาดเจ็บเพราะช่วยข้าจะทิ้งเจ้าได้ยังไงกันเล่าฝนจะตกแล้วนะโอ้ยต้องรีบไปเดรัจฉานคนย่อมไม่ใช่คนดีแน่ท่านก็จะไม่ลืมบุญคุณเจ้าไปจิ๊กจะเป็นไงบ้างอ่ะยังทำได้ฝนจะตกแล้วไปหาที่หลบฝนก่อนนะลงขนาดนี้จะไปหลบที่ไหนล่ะที่ไหนมีข้างขาวที่นั่นต้องมีถ้ำฉันเป่าบอกว่าข้างขาวมันดูดเลือดคนก็หม่อมเลือดไหลหมดแล้วมันคงไม่อิ่มแน่จะตายอยู่แล้วยังมีแกใจมาพูดเล่นอีกไม่ต้องกลัวหรอกพวกมันกลัวไฟไปหาเศษไม้มาก่อไฟพวกมันก็จะหนีไปเออได้ไม่รู้เวรกรรมอะไรทั้งล้มทั้งตกเขายังต้องมาเจอกับฝูงขังคาวอีกเนื้อตัวหม่อมแหม่มเสื้อผ้าก็สกปรกไปหมดผมเผาก็รุงรังไม่รู้ใครส่งก้นแล้วพวกนั้นมาฆ่าข้าเนี่ยองหญิงท่านช่วยกระหม่อมหน่อยจะให้ข้าดึงมีดออกจากตัวเจ้าเหรอตอนดึงมีดออกเลือดจะทะลักแต่เดี๋ยวก็จะซึมและแห้งไปแต่ถ้าไม่ดึงมีดออกข้าอาจต้องตายตกลงดึงก็ตายไม่ดึงก็ตายแล้วจะห้ามเลือดยังไงล่ะถ้าตอนนี้มีเข็มกับได้เย็บแผลกระหม่อมก็ยังพอทนได้เข็มกับได้เหรอนี่ถ้ามีเข็มกับได้พอดีเลยนี่ไงออกมาด้วยจะให้กระหม่อมเย็บแผลเองเหรอฮะไหนว่าเป็นคนดีไงช่วยเย็บให้หน่อยจะว่าไงนะเคยเย็บแต่ผ้าออกแบบเนี้ยกระหม่อมจะตายในสองชั่วยามแต่พวกนั้นมาองค์หญิงจะหนีไม่รอดรู้งี้ข้าเรียนยับปักถังร้อยบังกะดีหญิงไม่ใช่เวลามาทบทวนทำเร็วๆเข้านี่มันหนังนะไม่ใช่ผ้าเฮ้ยเจ็บไหมฮะเจ็บไหมค่อยเย็บเบาๆนะเย็บเบาๆเดี๋ยวจะเย็บเบาๆนะค่อยเย็บใกล้เสร็จแล้วหวังว่าจะไม่เป็นแผลเป็นที่น่าเกลียดนะเน่าธรรมดาเลยไม่ต้องห่วงหรอกกระหม่อมไม่ใช่คนเจ้าสำอางก็ดีเอ๊ะนี่อะไรขององค์หญิงที่พวกนั้นหลอกเอาไปไงกระหม่อมเอามาคืนให้ต่างหูหยกคู่นี้สันเป่าให้ข้าเป็นของขวัญวันประสูติโชคดีที่ได้คืนของมีค่าอย่างเงี้ยเก็บเอาไว้ให้ดีแย่แล้วฝนตกหนักมากหวังว่าสองคนนั่นจะหาพวกเราไม่เจอน้ำฝนจะช่วยชะรอยเท้าของเราเหลือแต่คราบเลือดคิดว่าคงยังอีกนานหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นถ้าฝนหยุดตกแล้วเรารีบไปจากที่นี่กันไหมที่นี่อยู่ไกลจากวังมากกว่าเราจะไปถึงพวกมันคงเจอเราแล้วจะเอายังไงเราไปก็ตายไม่ไปก็ตายนี่นะโอ้โหกล้องจะหิวข้าวแล้วสิคิดอะไรไม่ออกเลย
ต้องให้ท้องอิ่มก่อนกลางป่ากลางเขาแบบนี้จะมีอะไรให้กินเล่าตุ๊บนี่ไงนี่อะไรอ่ะมีอยู่เต็มถ้ำเลยฮะเป็นข้างคาวเหรอล้อเล่นหรือเปล่าอยากขยะน่าเกลียดกินเข้าไปได้ยังไงน่าเกลียดกว่านี้ก็กินมาแล้วจะจำเรื่องในอดีตได้แล้วเหรอไม่รู้เป็นไงเรื่องดีๆจำไม่ได้แต่เรื่องที่ไม่ดีมักจะจำได้ไม่กินแน่หรอไม่กินหรอไม่กินเดี๋ยวไม่มีแรงนะแล้วคิดจะทำอะไรอ่ะเหนื่อยแล้วสิมาเร็วเหมือนกันนี่เจ้ามันอึดมากโดนมีดปักคาอยู่ยังมานั่งอยู่ได้ไม่ยอมตายไม่ต้องมองหาหรอกพวกเจ้ามาช้าไปองค์หญิงไปนานแล้วล่ะข้ารู้ว่าองค์หญิงอยู่ในถ้ำถ้าคิดว่าอยู่ในถ้ำก็ต้องผ่านข้าไปก่อนจะตายอยู่แล้วยังอวดเก่งจะตายซะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายแล้วพูดมากเร็วเข้าองค์หญิงลงมือเลยจึ๊กเร่งแรงหน่อยสิไม่งั้นเราตายแน่แรงเหรออัดทำไมอย่าทุบแรงนักกระหม่อมยังไม่ตายแต่ถ้าไม่พาไปหาหมอคงได้ตายแน่ฟื้นฟื้นเขาอีกแล้วอันนี้จะเป็นไงบ้างปล่อยปล่อยไม่ได้ไปเร็วมาท่านอ๋องซ่านเปาตรวจสอบก่อนสนมสิ้นพระชนตอนกลางดึกมีคนเข้ามาในตำหนักเป็นขันที่อาวุโสฉางอันพระสนมสูเห็นว่าเขารับใช้ฝ่าบาทมานานจึงยินยอมให้เข้าเฝ้าจากนั้นฉางอันก็กลับบ้านเกิดหลังพระสนมสิ้นพระชนแล้วฉางอันก็หายสาบสูญไม่ถึงบังเอิญขนาดนี้พระสนมสิ้นพระชนก็หายไปอย่างนั้นเออตัวฉางอันก็จะหาสาเหตุการสิ้นพระชนของพระสนมสูท่านอ๋องวางใจข้าส่งคนออกติดตามฉางอันแล้วหลายวันมานี้เราคงเหนื่อยกับเรื่ององค์หญิงหย่งหยาง
ไม่ต้องห่วงน้องสาวข้านางกระดูกแข็งแต่หลังองค์หญิงกลับมา2คืนแล้วที่ยังไม่ฟื้นถ้าหากว่าให้หมอหลวงมาตรวจองค์หญิงอาจจะฟื้นก็ได้ให้หมอหลวงมาตรวจนาง3คนแล้วทุกคนบอกเหมือนกันว่าไม่มีอาการอะไรคงเกิดจากความอ่อนเพลียทำให้นอนสลบยังไม่ฟื้นคุณท่านอ๋องราชสำนักแจ้งมาว่าองค์หญิงหยงหยางฟื้นแล้วโอ้โหเอ้ยระวังลมแล้วว่าไม่เป็นไรจะไม่ต้องมาประคองข้าหรอกเฮ้ยน่ารำคาญองค์หญิงข้างนอกลมแรงก็ไปพักผ่อนข้างในดีกว่าพักผ่อนอีกแล้วเหรอพวกเจ้าบอกว่าข้านอนมา3วัน3คืนแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เขาก็ดื่มรังนกไปแล้วทั้งกินโจ๊กกินน่องไก่2น่องกินปลา3ตัวขนมหวานอีก4ชิ้นโอ้ยทำไมให้ข้าเดินบ้างข้าคงต้องอ้วนตุ๊ตาเป็นหมูแน่องค์หญิงถวายพระพรทองคำถวายพระพรองค์หญิงท่านพี่4ท่านพี่17ซานเปาเห็นเจ้าวิ่งได้แบบนี้พี่4ก็วางใจได้แล้วองค์หญิงมีเทพคอยอารักษ์ดวงแข็งจริงๆเลยด้วยบารมีของฝ่าบาทเออจริงสิเอาเสือฟงเป็นยังไงบ้างทูลองค์หญิงเอาเสือฟงได้รับการช่วยเหลือตอนนี้กำลังพักรักษาตัวข้าจำได้ว่าเขาบาดเจ็บมากต้องให้หมอหลวงไปดูแลเขานะครั้งนี้ถ้าไม่ได้เขาช่วยแล้วก็ข้าคงไม่รอดกลับมาแน่องค์หยางจะรอดกลับมาเหมือนเกิดใหม่ที่หลังอย่าหนีออกจากวังนะข้าคิดว่าข้าเป็นคนวางยาพระสนมสูข้าก็เลยหนีออกจากวังแต่ว่าตอนนี้ข้าได้ข่าวว่าพระสนมสูถูกลอบปลงพระชนเป็นฝีมือของใครซานเปาชันสูตรพระศพพระสนมสูแล้วไม่ได้สิ้นพระชนเพราะยาพิษแต่เพราะขาดอากาศหายใจแล้วใครลอบปลงพระชนพระสนมล่ะต้องเป็นข้าที่ช้างอันที่หายตัวไปแน่ๆจับตัวได้เมื่อไรข้าจะสับเขาเป็นหมื่นชิ้นเออจริงสิท่านพี่17ตอนที่ข้าหลบไปที่ตำหนักตะวันตกมีเพียงท่านคนเดียวที่รู้แต่ทำไมมีพวกนักฆ่ามาดักซุ่มระหว่างทางแถมยังบอกว่าท่านพี่4กับฝ่าบาทให้มารับข้ากลับวังล่ะเพราะในวังมีผู้คนมากมายองค์หญิงหนีออกจากวังข่าวก็แพร่กระจายรวดเร็วที่แท้หนิงอ๋องเป็นคนให้ยงหยางหนีออกจากวังทำไมเรื่องนี้ไม่บอกให้คนอื่นรู้เพราะยงหยางบอกว่าให้ข้าเก็บเป็นความลับจริงด้วยค่ะเรื่องนี้โทษท่านพี่17ไม่ได้หรอกแต่ว่าที่ข้าสงสัยก็คือทำไมพวกนักฆ่าถึงอ้างว่ามาจากตำหนักเยี่ยอ๋องล่ะตามที่อครักษ์รายงานสิ่งของของมือสังหารเป็นของมองโกก็แสดงว่ารับคำสั่งจากพวกมองโกพวกกบฏเศษสวะอ้างชื่อท่านพี่4รอบสังหารยงหยางพวกมันพยายามใส่ร้ายพี่4ให้เราพี่น้องเข้าใจผิดกันคนพวกนี้สารเลวมากโชคดีท่านพี่4เป็นคนฉลาดพวกเราจะไม่เสียทีมันหน่วยองครักษ์เสื้อแผลเท้าเชียนฟื้นแล้วค่อยๆระวังครับแล้วองค์หญิงล่ะเป็นยังไงบ้างแต่เท้าไม่ต้องห่วงองค์หญิงทรงปลอดภัยแล้วตอนนี้พักที่ตำหนักแต่เท้าคงจะหิวแล้วข้ามีโจ๊กไก่มากำลังร้อนหอมดีนี่ข้าเกรงใจจังให้เจ้าทำโจ๊กให้กินท่านเข้าใจผิดแล้วโจ๊กไก่ในฝีมือไม่นางเสียวเฉียวฟื้นแล้วเหรอนี่โจ๊กยังกินไม่หมดมีชุดใหญ่มาส่งอีกแล้วเจ้าดีต่อใต้เท้ามากเลยที่ว่าดีนะเป็นคนอื่นให้นางอี้เสียให้คนมาส่งให้ว้าวโอ้โหเขากวางแดงตุ๋นไก่ดำตุ๋นสมยาจีนบำรุงเลือดบำรุงลมไม่นางอี้เสียดีต่อใต้เท้าจริงๆมีของดีของวิเศษกินแล้วถ้างั้นโจ๊กของข้าก็ไม่ต้องกินเอาคืนมาต้องกินให้หมดสิเสียดายของนะจริงสิตอนเจ้าเจอข้ากับองค์หญิงแล้วเจ้าเจอเบาะแสอะไรบ้างไหมแต่ครับแต่เท้าถงจือท่านพบว่านักฆ่าสองคนเป็นพวกมองโกส่งมาสังหารองค์หญิงเดี๋ยวท่านอ๋องตอนนี้พบตัวขันทีฉางอันแล้วละหม่อมรับใช้ฝ่าบาทมานานเพราะความละโมบ
หลงผิดชั่ววูบขโมยหยกพระสนมพอถูกพระสนมจับได้จึงเกิดความกลัวพังมือปรงพระชนด้วยเพราะว่ากลัวความผิดจึงหนีออกนอกวังสุดท้ายสำนึกผิดฝันเห็นพระสนมเกือบทุกคืนแต่หม่อมรู้สึกหวาดกลัวทรมานทั้งใจกายจึงขอปลิดชีพตัวเองช้างอันผู้เขียนแต่ละเร็วสิ้นดีเป็นท่ารับใช้สังหารเบื้องสูงหลวงพ่อชนพระสนมมาสมควรตายทูลฝ่าบาทขันทีช้างอันช่วงหลบหนีขโมยทรัพย์สินเครื่องประดับที่เป็นสมบัติในพระราชวังพระสนมสูมีพระเมตตาสูงไม่คาดคิดว่าสิ้นพระชนพระคนข้างกายครั้งนี้เยี่ยอ๋องมีความดีความชอบใหญ่หลวงที่สามารถขี้คลายคดีได้ฝ่าบาทชมเกินไปกระหม่อมเพียงขอให้พระสนมสูได้รับความเป็นธรรมยังไงก็ตามบัดนี้ความจริงปรากฏแล้วพระสนมสูได้เสด็จสู่ปรภพกราบทูลฝ่าบาทยังมีอีกเรื่องที่ต้องจัดการนี่ท่านพี่สี่ท่านจะไม่ทำอะไรเลยเหรอท่านพี่สิบเจ็ดจะให้พระสนมตายโดยเสด็จตามอดีตฮ่องเต้ท่านใจก็ทำไม่ได้นะเป็นพระประสงค์หนิงอ๋องยืนยันจะทำแต่ว่าถึงจะเป็นพระประสงค์ก็เปลี่ยนแปลงได้ถ้าเกลียดท่านพี่สิบเจ็ดชอบเอาเรื่องพระประสงค์มาเป็นข้ออ้างท่านพี่สี่ท่านได้ยินที่ข้าพูดหรือเปล่าพระสนมตอนมีพระชนชีพตั้งใจจะฆ่าตัวตายแต่ต้องมาตายด้วยน้ำมือของผู้อื่นไม่แปลกที่น้องสิบเจ็ดจะทวงความเป็นธรรมให้พระสนมแต่ว่าข้าไม่เข้าใจคำว่าเป็นธรรมต้องให้พระสนมคนอื่นตายด้วยอย่างนั้นเหรอถึงพระสนมสูต้องการตายตามโดยเสด็จไม่ได้หมายความว่าพระสนมคนอื่นก็อยากตายตามนะเจ้าจะกังวลไปทำไมเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเจ้านะไม่ต้องห่วงหรอกท่านพี่สี่เป็นคนใจดำตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ไม่เกี่ยวกับข้าแต่ว่าท่านพี่ก็ควรเห็นใจชีวิตของพวกนางด้วยยังถึงเจ้าจะอ้อนวอนแค่ไหนพี่สี่ก็ช่วยอะไรเจ้าไม่ได้ผู้ที่ตัดสินใจในเรื่องนี้ได้ก็คือฝ่าบาทเจ้าอยากจะโวยวายก็ไปโวยวายกับฝ่าบาทสันเป่าจะช่วยข้าพูดเรื่องนี้ด้วยสิดูมอมเหรอนี่ไม่ได้อย่างใจทำไมที่นี่มีแต่คนไร้หัวใจเห็นเออกลับเลยค่ะองค์หญิงพูดมีเหตุผลเรื่องนี้ท่านอ๋องจะยืนดูเฉยๆไม่ได้เจ้าให้เหตุผลมาสิทำไมข้าถึงยืนดูเฉยๆไม่ได้หรือว่าองค์ชายลืมคนคนหนึ่งได้ยินว่าอีกไม่นานข้าต้องฆ่าตัวตายตามเสด็จแล้วข้าจะพาเจ้าไปด้วยดีไหมเจ้าไปกับข้านะข้าขาดเจ้าไม่ได้พระสนมว่างท่านคงจำกระหม่อมไม่ได้ท่านดูสิ่งนี้สิท่านจำได้ไหมขนมในกล่องนี้กลิ่นคุ้นๆข้าจำได้แล้วขนมนมแพะพ่อไม่ได้กินอาหารแล้วนะเนี่ยขนมนมแพะเมื่อก่อนพระสนมว่างทำให้ข้ากินบ่อยๆอ๋อองชายสี่ทำไมไม่ไปเล่นกับองชายอื่นๆล่ะข้าไม่อยากออกไปเล่นเสด็จพ่อบอกว่าต้องขยันฝึกวิทยายุทธร่างกายจะได้แข็งแรงองชายเป็นเด็กดีข้ามีของอร่อยมาให้กินลองชิมดูสิอร่อยมากเลยตั้งแต่ข้ามาอยู่ในวังนี้นี่เป็นขนมที่อร่อยที่สุดขนมแบบนี้ทำมาจากน้ำนมแพะเป็นของอร่อยของมองโกเหนือพระสนมว่างเป็นชาวมองโกเหรอถ้าองค์ชายชอบวันหลังหม่อมฉันจะทำให้กินอีกทำเยอะเลยดีไหมดีดีอร่อยพระสนมว่างชอบข้าจะสั่งให้เขาทำให้กินไม่ต้องหรอกข้าได้ยินว่าพระสนมทุกคนต้องฆ่าตัวตายตามเสด็จไม่ได้กินแล้วพระสนมว่างไม่อยากฆ่าตัวตายตามเสด็จหรอกนี่ใช่ว่าข้าไม่อยากไปแต่ว่าข้ามีเรื่องต้องทำท่านมีเรื่องอะไรเรื่องนี้บอกใครไม่ได้ถ้าท่านบอกข้าข้าจะช่วยพระสนมมีท่อถึงตัดหัวเลยนะแต่เจ้าเป็นเด็กดีมาข้าจะแบ่งให้เจ้ากินพระสนมว่างจำข้าได้แล้วใช่ไหมเจ้าเป็นใครข้าไม่รู้จักฮะปั้นหุ่นดินฝังแทนเหรอการรักชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์การทำลายชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ควรทำ
ยุคชนชิวจ้านกัวผมจื้อก็เสนอให้ใช้หุ่นดินหุ่นไม้ฝังเป็นตัวแทนคนรับใช้และนางสนมแม้แต่จินซีฮ่องเต้ก็ปั้นหุ่นดินขนพลและม้าฝังแทนกระหม่อมคิดว่าฝ่าบาทควรดูตัวอย่างจากบรรพชนปั้นหุ่นดินฝังแทนพระสนมมันใช่ไม่ได้อดีตฮ่องเต้ยังไม่ลงฝังทุกคนลืมแล้วหรือว่าอดีตฮ่องเต้ทรงมีพระประสงค์อะไรที่ผ่านมาอดีตฮ่องเต้ให้ความสำคัญกับคู่ครองอยู่ต้องร่วมบ้านตายต้องร่วมหลุมอดีตฮ่องเต้กับที่ผ่านมานั้นท่านย่อมต้องสติที่ยอมตายตามสามีตนเองผู้หญิงชาวบ้านยังยอมตายตามสามีพระสนมของอดีตฮ่องเต้ยังต้องยอมตายตามเสด็จพระสนมสูสงผูกพันกับอดีตฮ่องเต้ยอมตายตามเสด็จซึ่งเรื่องนี้เป็นความตั้งใจที่เข้าใจพระสนมสูถูกปรงพระชนเรื่องนี้ข้าเข้าใจกับความเสียใจที่หนิงอ๋องสูญเสียพระมารดาอย่าอ๋องกล่าวเช่นนี้คงจะหาว่าข้าทำไปด้วยอารมณ์ไม่ใช่ข้าเพียงช่วยหาทางออกซึ่งความจริงนอกจากพระสนมสูพระสนมคนอื่นๆไม่มีความคิดตายตามเสด็จกระหม่อมคิดว่าฝ่าบาทต้องทรงให้เหล่าพระสนมออกบวชถือศีลหรือบำเพ็ญพรตสวดมนต์ให้อดีตฮ่องเต้เพื่อความสงบสุขในปรภพเมื่อเราพระสนมสิ้นพระชนนักฆ่าสองคนก็ให้ฝังเอาไว้ใกล้ๆกับหลุมพระศพถวายการรับใช้อดีตฮ่องเต้แต่ว่าที่เจี๋ยอ๋องกล่าวนับว่ามีเหตุผลรอบคอบที่สุดวิญญาณเสด็จปู่บนสวรรค์จะทรงยินดีข้าอนุญาตให้ทำตามนี้พระมอมขอเป็นตัวแทนเหล่าพระสนมขอพระทัยฝ่าบาทงานศพอวิญญาณบรรพบุรุษเจ้าฮ่องเต้องครักษ์เสื้อแพรเทียนดูซิว่าใครมาแม่นางอี้เสียที่อาการบาดเจ็บของท่านหายได้เร็วมากสงสัยเพราะว่าทานอาหารฝีมือของข้าขอบคุณนะที่เจ้ามีน้ำใจต่อข้าวันนี้ข้าตุ๋นเห็ดหลินจือกับเมล็ดถั่วมาให้ท่านช่วยบำรุงร่างกายแถมยังช่วยลดไข้เพื่อให้ท่านแข็งแรงได้โดยเร็วแม่นางอี้เสียขอบคุณมากพอดีข้าจะไปฝึกวรยุทธ์นะตั้งแต่บาดเจ็บมาก็ยังไม่ได้ยืดเส้นยืดสายเลยเดี๋ยวก่อนได้เท้าเพิ่งจะหายจากบาดเจ็บอย่าเพิ่งออกแรงมากเกิดบาดเจ็บขึ้นมาอีกจะทำยังไงล่ะคะมาดื่มน้ำแกงกำลังร้อนๆเลยอร่อยมากเลยนะโอ้ไม่ต้องล็อกข้าเกรงใจนะข้าดื่มเองได้ไม่ต้องเกรงใจมาอ้ำถวายพระพรองค์หญิงตามสบายเอาเสี่ยวเฟิงที่วังมียาบำรุงมากมายจะปล่อยไว้ก็เสียเปล่าข้าก็เลยเอามาให้เจ้าเพื่อบำรุงร่างกายว้าวยาบำรุงชั้นดีทั้งนั้นเห็ดหลินจือใหญ่เกือบเท่าจานเลยยังมีโสมที่ใหญ่เกือบเท่าข้อมืออีกแถมยังมีรังนกกระดูกเสือและก็เขากวางทูลองค์หญิงของบำรุงราคาแพงกระหม่อมไม่อาจรับไว้ได้องค์หญิงทรงมีพระเมตตาได้เท้าเชียนควรรับน้ำพระทัยขององค์หญิงอีกเดี๋ยวอี้เสี่ยจะปรุงให้ท่านเองไม่ต้องที่เรือสำราญคงจะมีแขกมากมายมารอเจ้าเจ้าคงไม่มีเวลาหรอกข้าจะให้ห้องเครื่องมาทำให้เองกระหม่อมไม่มีความชอบมิบังอาจรับพระเมตตาที่ข้ามาเนี่ยก็เพื่อจะถามเจ้าเรื่องนึงตอนที่อยู่ในถ้ำเจ้าคืนต่างหูหยกให้กับข้าแล้วแต่ว่ามันหายไปอีกเจ้าเห็นบ้างหรือเปล่ากระหม่อมไม่ได้สังเกตเจ้าลองคิดดูให้ดีๆสิเจ้าเป็นองครักษ์การสังเกตให้ดีเป็นหน้าที่ของเจ้านะองค์หญิงเขาจะลืมไปแล้วว่าตอนนั้นน่ะกระหม่อมบาดเจ็บหลังออกจากถ้ำก็เกือบจะไม่ได้สติจะจำได้ยังไงใช่แล้วแค่ต่างหูคู่เดียวองค์หญิงไม่ควรส่งกริ้วขนาดนี้บังอาจเรื่องของข้าจะอย่ามาแทรกได้ไหมองค์หญิงอย่าส่งกริ้วโปรดอภัยหม่อมฉันพูดไม่คิดไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง
องค์หญิงทำไมต้องส่งกริ้วด้วยถึงองค์หญิงจะสูงสักแต่ก็ใช่ว่าจะว่าใครก็ได้นะฮะไอ้ท้าวคงไม่ทราบต่างหูคู่นั้นซันเป่านำมาจากทิเบตมอบให้องค์หญิงเป็นของขวัญวันประสูติหาซื้อไม่ได้ค่ะเฉียนเอ๋อไม่ต้องไปชี้แจงอะไรพวกเขาหรอกพวกเรากลับเฮ้ยทำอะไรเอาแต่ใจแต่เท้าเฉียนองค์หญิงเป็นอะไรไปเหรอถึงโกรธกลับไปขนาดนั้นน่ะองค์หญิงเอาแต่ใจถ้าเขาไม่โกรธก็คงแปลกละข้าคงจะพูดไม่เข้าหูน่ะองค์หญิงก็เลยโกรธจริงเหรอเนี่ยองค์หญิงทรงมีพระคุณช่วยชีวิตใต้เท้าเอาไว้ถ้าทำให้องค์หญิงโกรธเหรอนางช่วยข้าเหรอวันนั้นพวกเราออกตามหาองค์หญิงกับใต้เท้าเจอพวกท่านที่เนินเขาตอนนั้นองค์หญิงเนื้อตัวของท่านมีแต่บาดแผลช่วยด้วยท่านยังใกล้จะหมดแรงท่านลากกิ่งไม้ที่ใช้ทำแคร่เห็นพวกเราท่านก็พูดว่าให้ช่วยใต้เท้าด้วยจากนั้นท่านก็หมดสติช่วยเอาเสี่ยวฟังองค์หญิงพวกเราเห็นท่านนอนหมดสติอยู่บนแคร่ตอนนั้นข้ายังคิดว่าท่านตายไปแล้วช่วยใต้เท้าของขวัญนี้มาให้ข้าองค์หญิงทรงมีพระคุณช่วยชีวิตกระหม่อมไว้กระหม่อมไม่รู้จะตอบแทนยังไงส่วนต่างหูหยกคู่นั้นน่ะกระหม่อมหามันไม่เจอกระหม่อมจึงได้ทำของเล่นมาให้หวังว่าองค์หญิงจะรับเอาไว้มันก็แค่ขลุ่ยเล่าเล็กๆมีอะไรพิเศษเหรอมันดูเหมือนขลุ่ยธรรมดาก็จริงนะแต่เพียงแค่กดกลไกของมันตรงนี้มันจะกลายเป็นอาวุธว้าวร้ายกาจมากมีขลุ่ยเหล่านี้แล้วหากว่าน่าเจอคนร้ายก็สังหารมันได้ทันทีคราวที่แล้วก็เป็นพระเจ้าทำให้ข้าต้องฆ่าคนตายตอนนี้ข้าก็ยังฝันร้ายอยู่ข้าบอกตัวเองว่าต่อไปข้าจะไม่ฆ่าคนแล้วก็จริงองค์หญิงเป็นผู้สูงศักดิ์ไม่มีใครจะคิดฆ่าเมื่อองค์หญิงไม่ต้องการใช้ก็ไม่เป็นไรนี่ใครว่าข้าไม่ต้องใช้แล้วข้าจะใช้เป่าเพลงเพราะๆฟังก็ได้ขอบคุณนะถ้าหากองค์หญิงไม่ชอบอาวุธลับก็หม่อมจะสอนวรยุทธ์ให้เอาไว้ป้องกันตัวดีไหมล่ะดีดีจับคอประปบคอจิ้มหูตาแต่ส่วนล่างว้าวโหยอดเยี่ยมมากเลยเฮ้ยทำไมที่เจ้าสอนกับซานเป่าสอนข้ามันถึงต่างกันล่ะที่มาสอนวรยุทธ์เพื่อสุขภาพส่วนกระหม่อมสอนเพื่อใช้ป้องกันตัวมันจึงต่างกันเริ่มเลยนะต้องความเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้เอาไว้มือซ้ายวาดออกไปเบี่ยงเบนความสนใจจากนั้นมือขวาก็จู่โจมจู่โจมเหรอยกขาเตะยกขาเตะโอ้ยหงายเลยตอนเตะองค์หญิงต้องระวังนะลองใหม่ขวาข้อมือแล้วเหวี่ยงนี่โอ้ยโอ้ยท่านพี่มามาหาองค์หญิงเหรอซันเปาจริงสิซันเปาเจ้าเป็นผู้รอบรู้ข้ามีเรื่องนึงอยากถามเจ้าเชิญถามตอนที่ข้าหนีออกจากวังบังเอิญข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในเรือสำราญชุยหลิวข้าสังเกตว่าแม่นางเจียนมีท่าทางแปลกๆตอนแรกทำดีเหมือนกับนางฟ้าแต่ว่าตอนที่ร้ายก็เหมือนกับปีศาจข้าเห็นว่าบางครั้งนางก็เหมือนจะพูดกับตัวเองเจ้าคิดว่านางจะเป็นบ้าหรือเปล่ามีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอเรื่องนี้คงต้องได้เห็นกับตาถึงจะบอกได้ว่านางเป็นยังไงแม่นางเจียนซานเหนียงเนี่ยเป็นคนปลิ้นปล้อนวันนั้นข้าขอให้นางมอบตัวองค์หญิงมาให้ข้านางปล่อยให้องค์หญิงไปเจอกับนักฆ่านางเป็นคนที่น่าสงสัยมากถ้าไม่นางเจียนจะฆ่าข้าตอนอยู่ในเรือมีโอกาสฆ่านางคงฆ่าไปแล้วทำไมต้องส่งข้าไปให้พวกนักฆ่าด้วยที่นางปล่อยข้าเพราะนางไม่อยากให้ข้าถูกองครักษ์จับไปทรมานโดนตอกเล็บดึงนิ้วหรอกนะข้าจึงคิดว่านางเป็นคนดี
ไว้ใจนางไม่ได้เด็ดขาดรู้หน้าไม่รู้ใจข้าว่าเจ้าน่ะอยู่ในยุทธภพนานก็เลยมองคนในแง่ร้ายเห็นใครก็เป็นคนร้ายไปเสมอไม่เคยไว้ใจใครเลยตอนนี้พี่อ้าวคิดว่ามีคนจะลอบสังหารองค์หญิงเหรอถึงตรวจสอบแล้วว่านักฆ่าเกี่ยวข้องกับพวกมองโกแต่ข้าสงสัยว่ามันจะไม่ง่ายขนาดนั้นข้าคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลนะใช่แล้วการสิ้นพระชนของพระสนมสูเดิมสันนิษฐานว่าเป็นพ่อขันที่ฉางอันถ้าตรวจดูนิ้วมือของฉางอันแล้วนิ้วของเขาดูเรียวเล็กแต่บนพระพักของพระสนมสูข้าพบว่านิ้วมือมันแตกต่างกันมากถ้าว่าเรื่องนี้ต้องมีเบื้องหลังอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดต้องเรื่องนี้พี่มาพูดถูกแล้วล่ะพี่มาเก็บต่างหูขององค์หญิงเอาไว้อ๋อข้ารู้แล้วพี่มาจะเอาต่างหูมาให้องค์หญิงสินะที่จริงพี่มากับองค์หญิงก็เหมาะสมกันดีนะกิ่งทองใบหยกพี่อ้าวอย่าพูดแบบนี้ข้ากับองค์หญิงคือเป็นสหายที่รู้ใจกันเพื่อนก็เพื่อนสิทำไมต้องทำหน้าตื่นด้วยพี่มาเห็นข้าเป็นเด็ก3ขวบหรือไงพี่อ้าวฟังให้ดีนะข้ากับองค์หญิงไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดเกรงว่านางจะไม่คิดอย่างนั้นนะสิตอนองค์หญิงเจอต่างหูที่พี่หมามอบให้เป็นของขวัญนางดีใจมากรู้ไหมนางเห็นความสำคัญในตัวพี่หมามากจริงเจ้าก็อยู่กับเยี่ยอ๋องถ้าเลื่อนมาเป็นราชบุตรเขยก็ไม่ยากแล้วพี่อ้าวอย่าพูดแบบนี้ระวังมีหูตามากมายถ้าเรื่องแพร่ออกไปจะเสียหายต่อพระเกียรติเสียหายต่อองค์หญิงไว้พอแค่นี้อย่าพูดเรื่องนี้อีกยังพี่สี่บอกแล้วการมาทับทับสงครามมันอันตรายเจ้าก็ยังแอบตามมาถ้าเกิดอะไรขึ้นพี่สี่จะทูลเสด็จพ่อว่าอย่างไรยงหยางไม่กลัวตายยงหยางจะออกมารบกับท่านพี่สี่ยงหยางจะฟังพี่สี่นะเจ้ายังเด็กยังไม่ได้แต่งงานถ้าเจ้าต้องมาตายที่นี่เจ้าจะกลายเป็นผีเร่ร่อนต่อไปเจ้าจะไม่ได้เจอเสด็จพ่อไม่ได้เจอพวกพี่ๆอีกนะซานเปาข้าไม่อยากเป็นผีเร่ร่อนท่านเปาข้าขอมอบให้เจ้าดูแลปกป้ององค์หญิงให้ดีอย่าให้องค์หญิงมีอันตรายสันเปล่ารับบัญชาสันเปล่าสันเปล่าก็ไม่อยากตายก็ไม่อยากเป็นผีเร่ร่อนองค์หญิงไม่ต้องกลัวพวกข้าศึกตามเรามาไม่ได้หรอกกระหม่อมรับปากองค์ชายสี่ว่าจะปกป้ององค์หญิงให้ดีเออสันเปล่างั้นเราแต่งงานกันเถอะแต่งงานกันเหรอท่านพี่สี่บอกว่าถ้ายังไม่แต่งงานถ้าหากว่าตายไปก็จะกลายเป็นผีเร่ร่อนถ้าหากข้าแต่งงานกับเจ้าถ้าข้าตายก็จะไม่เป็นผีเร่ร่อนแล้วแต่ว่ากระหม่อมเป็นขันทีจะให้แต่งงานกับองค์หญิงได้ยังไงแล้วทำไมขันทีถึงแต่งงานไม่ได้ล่ะถ้าไม่สนเจ้าต้องแต่งงานกับข้าข้าไม่อยากเป็นผีเร่ร่อนต่อไปเราเป็นสามีภรรยากันแล้วว้าวแป้งผัดหน้าตลับนี้เป็นของฉันดีแต่เท้าเชียนท่านช่างดีกับข้ามากข้าต้องการให้เจ้าเป็นผู้ที่สวยที่สุดบนเรือสำราญลำนี้ไม่เช่นนั้นแม่นางเจียนซานเหนียงจะตำหนิได้แม่นางเจียนข้าไม่เห็นนางหลายวันแล้วเป็นไปได้ยังไงนางเป็นเจ้าของเรือสำราญนะจะไม่เห็นนางจริงเหรอไม่ต้องห่วงหรอกนางน่ะจะไม่ค่อยอยู่ให้ใครๆเจอนางจริงเหรอเนี่ยถ้าหากว่านางไม่อยู่แล้วใครจะแสดงบนเวทีล่ะท่านพูดเรื่องอะไรเนี่ยท่านจะมาหาข้าหรือจะมาหาแม่นางเจียนหรือว่าท่านจะมาสืบคดีหรือว่าท่านแอบชอบนางกันแน่สตรีที่ร้ายขนาดนั้นอยู่ห่างๆไว้ก็ดีไม่เหมือนแม่นางอี้เซียที่น่ารักอ่อนหวานผู้นี้ติ๊กเท้าเชียนแล้วก็เอ๊ะใครกันนะร้องเพลงเพราะมากเลยเข้ามาตั้งหลายครั้งไม่เคยได้ยินติ๊กเท้าเชียนช่างหูดีจริงๆนางเป็นนักร้องใหม่ของเรานี่เป็นคืนแรกที่นางขึ้นเวทีอย่างนั้นเหรอ
ใส่ยีโลกีดวงว่านมยาจงสักสีมันน้องยาวชังออสิทีจอยตาสังฟงนางร้องเพลงเพราะมากนางชื่ออะไรเนี่ยนางชื่อหลิวซัวทำไมนางต้องปิดบังใบหน้าล่ะหรือว่ากลัวผู้ชายจะมาเห็นความงามของนางแล้วจะเกิดเรื่องวุ่นวายการที่แม่นางต้องปกปิดหน้าเพราะว่านางต้องการบอกว่าตัวนางนั้นเป็นนักร้องนางขายเสียงไม่ได้ขายความงามเจ้าเคยเห็นใบหน้าของนางไหมล่ะปีเทาเชียนท่านเป็นอะไรของท่านคืนนี้ถามถึงแต่หญิงอื่นดีเสียจะพาท่านไปดื่มกันดีกว่าค่ะจงสังสิมันเอาเยาชะหอสิทีจอยตักสังฟงเสี่ยวเฟิงท่านพักผ่อนต่อก็ได้นะทูนฝ่าบาทอาการบาดเจ็บหายดีแล้วพะยะค่ะวันก่อนนั่งๆนอนๆไม่เกิดประโยชน์อะไรมารับใช้ฝ่าบาทจะดีกว่ายอดเยี่ยมจริงๆ คนอย่างนี้แผ่นดินต้องการตะวันออกฝนชะใบหลิวชุ่มฉ่ำโอนเอ็นอ่อนไหวลู่ลมทำให้หัวใจอยากพบหน้าสักครั้งเหลือเชื่อคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะรู้เรื่องบทกวีด้วยมันเป็นบทกวีที่ข้าแต่งขึ้นเองฝ่าบาทแต่งบทกวีเหรอเนี่ยเมื่อคืนนี้กระหม่อมไปเที่ยวที่เรือสำราญได้ยินนักร้องร้องกวีท่อนนี้ตะวันออกฝนชะใบหลิวชุ่มฉ่ำโอนเอ็นอ่อนไหวลู่ลมโอนเอ็นอ่อนไหวลู่ลมทำให้หัวใจอยากพบหน้าอีกสักครั้งบทกวีนี้ข้าไม่เคยบอกใครว่าข้าเขียนหรือว่านักร้องที่ร้องเพลงนี้จะมาจะรู้ไหมว่าอายุเท่าไหร่นางเอาผ้าปิดหน้าไว้ก็มองไม่เห็นหน้าของนางฟังจากน้ำเสียงแล้วน่าจะอายุ20กว่าหรือว่านางยังมีชีวิตอยู่เราโตมาด้วยกันนางชื่อหยวนถิงข้าเคยสาบานรักต่อกันแต่ว่าเราสองความรักของเรามันช่างแสนสั้นท่านพ่อของหยวนถิงเกี่ยวข้องกับคดีหลานอี้ครอบครัวนางต้องโทษหยุนเวินท่านพ่อของข้าถูกใส่ร้ายข้าขอร้องท่านท่านช่วยทูลขอฮ่องเต้อภัยโทษให้ท่านพ่อข้าทีหยวนถิงเจ้าไม่ต้องห่วงเสด็จปู่เป็นคนมีเหตุผลข้าจะช่วยล้างมลทินให้ตระกูลลูกของเจ้าเองตระกูลลูกถูกใส่ร้ายเสด็จปู่โปรดประทานอภัยบัดซบเจ้าเชื่อคำที่คนอื่นพูดใช่ไหมห่างแคลงใจในการตัดสินใจของข้าคดีนี้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังขอให้สืบความกระจ่างจะไม่ต้องพูดแล้วข้ายังไม่โง่เขลาขนาดนั้นองครักษ์พะยะค่ะเจ้าเฝ้าหยุ่นวนไว้ให้ดีข้าไม่อนุญาตห้ามออกจากวังเสด็จปู่ข้าผิดคำพูดต่อโยนทิ้งช่วยพ่อของนางไม่ได้ตระกูลลูกถูกประหารก้าวชั่วโคตรข้าสืบอยู่นานสุดท้ายก็พบว่ารายชื่อของนักโทษไม่มีชื่อของโยนทิ้งหลายปีมาแล้วข้าไม่เคยได้ข่าวของนางจนข้าท้อใจแต่ข้าคาดไม่ถึงว่าคืนนี้ข้าจะได้ยินเจ้าร้องเพลงบทนี้นักร้องคนนั้นชื่อหยวนทิงใช่ไหมทูนฝ่าบาทนักร้องคนนั้นชื่อหลิวซัวหลิวซัวนักร้องคนนั้นชื่ออะไรข้าไม่สนใจแล้วข้าจะรีบไปหานางช้าก่อนฝ่าบาทพระองค์เป็นผู้ปกครองแผ่นดินไปสถานที่แบบนั้นไม่ได้ถ้าหากว่านางไม่ใช่คนที่ฝ่าบาทตามหาจะเป็นการเสียเวลาเปล่าถ้าเรื่องแพร่ออกไปจะกลายเป็นเรื่องใหญ่พะยะค่ะจะให้ข้าดันอยู่เฉยๆอย่างนั้นเหรอเรื่องนี้ฝ่าบาทให้กระหม่อมจัดการเองจะเป็นการง่ายกว่าฝ่าบาทไม่ต้องห่วงเชิญบอกหน่อยได้ไหมว่าแม่นางหลิวซัวเป็นคนที่ไหนข้าเป็นคนถึงตูอ๋อที่แท้เป็นคนเฉิงตูแล้วแม่นางไปยังไงมายังไงถึงมาเป็นนักร้องที่บ้านข้ายากจนเป็นลูกกำพร้าข้าถูกขายไปอยู่โรงเรียนศิลปะ
อาจารย์ล้มป่วยเสียชีวิตจึงต้องกำพร้าอีกครั้งชีวิตช่างน่าสงสารเออจริงสิเมื่อคืนนี้แม่นางหลิวซัวร้องเพลงเพราะมากเลยและยังเล่นดนตรีเก่งอีกไม่ทราบแม่นางแต่งเพลงเองหรือเปล่าเป็นเพลงที่เพราะมากบทเพลงนี้ตอนนั้นเคยมีคนสอนให้เพลงนี้เขาไม่ได้แต่งขึ้นเองหรอกอ๋อเหรอแล้วเจ้าของเพลงล่ะเขาอยู่ที่ไหนชีวิตเขาน่าสงสารเขาตายนานแล้วช่างโชคร้ายซะจริงๆเลยเอ้าถุงเครื่องหอมนี่ของเจ้าหรือเปล่าล่ะถุงหอมใบนี้ไม่ใช่ของข้าคุณจะมีคนอื่นทำตกเอาไว้ว่าแต่ทำไมคืนนี้อากาศร้อนจังเลย